มากันที่คิมเบอร์รี่นะฮะที่เรียกว่าตอนนี้ก็ใกล้มากๆแล้วที่จะเป็นเจ้าสาวนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนนิดๆนะฮะที่เขาจะเข้าสู่พิธีแต่งงานกันนะฮะซึ่งตัวก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเรื่องให้เครียดแล้วนะฮะจะตื่นเต้นเป็นพักๆเวลาไปเจอผู้คนคนก็จะถามแต่คิดว่าหลังจากนี้ก็คงปล่อยจอยแล้วแหละอะไรจะเกิดมันก็เกิดเพราะว่าเราก็ได้แพลนเราก็ได้ทำทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะต้องหันมาใส่ใจนะฮะในการทำอาหารเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะฮะให้หมากเขาบอกว่าเนี่ยเขาแต่งงานเขาอยากจะทำหน้าที่ก็คือเป็นแม่บ้านให้กับหมากนี่แหละตอนนี้ก็หลายคนก็จะเห็นว่าวิไปเรียนทำอาหารการไปนู่นนี่นั่นกันนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าแต่ละเมนูก็คือจะทำให้ถูกใจหมากมากสุดแต่คือหมากก็เอาใจยากหน่อยเพราะว่าจะกินอาหารน่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะกินแบบไทยหรือจะกินแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องไปเรียนแม่บ้านตอนนี้ก็ยืนยันคำเดิมว่าถึงแม้จะเป็นแม่บ้านทำอาหารแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองจะไม่ทำคือจะไม่ล้างจานเด็ดขาดเจ้าตัวบอกแล้วว่าจะไม่ล้างจานเด็ดขาดใช่ไหมฮะทีแรกก็คิดนะวิเดี๋ยวแต่งงานไปเดี๋ยวขึ้นไปอยู่บ้านที่เป็นเรือนหอเสร็จตัวเองไม่ชอบล้างจานก็เลยจะซื้อเครื่องล้างจานหมาก็บอกว่าอุ๊ยไม่โอเคนะเดี๋ยวมันจะนู่นจะนี่สำหรับใช้เครื่องล้างจานมันไม่สะอาดหรือเปล่าหมาก็เลยอาสาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหมาจะเป็นคนล้างจานเองนะฮะนี่ก็เลยไปข้อตกลงภายในครอบครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าเดือนหน้านี่แหละจะเข้าอยู่เรือนหอแล้วนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วกำหนดการก็คือเดือนหน้าเดือนสิงหานะฮะตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วว่าใครจะกวาดบ้านใครจะถูบ้านใครจะทำอะไรนะฮะซึ่งคิมก็บอกว่าโอ้โหสร้างบ้านหลังนี้ถือว่าดีมากนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะเหมือนคนอื่นๆเวลาคนอื่นสร้างบ้านก็บอกเจอปัญหานั้นปัญหานี้ตัวเองก็เลยเจอแบบว่าปัญหาที่แบบเล็กน้อยมากๆนะฮะถามว่าเรือนหอหลังเนี้ยคิมคุมงบเองจัดการเองทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่คิมก็บอกว่าเกือบร้อยล้านนะฮะสร้างบ้านหลังนี้ก็คือเกือบร้อยล้านเจ้าตัวก็บอกว่าก็อ่ะก็ถือว่าตั้งใจทำแล้วใช้อยู่เป็นเรือนหออาจจะนาคตสำหรับลูกอีกก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อก็ไม่ทำให้ตัวเองลำบากนะฮะแต่คิมก็ถึงกับเตือนไว้เลยนะว่าใครอ่ะที่คิดจะสร้างบ้านแล้วก็จะแต่งงานไปพร้อมเดียวกันอ่ะอย่านะไม่แนะนำเพราะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะฮะเพราะว่าเราต้องเมเนจต้องคอยตัดสินทุกอย่างใช่ไหมฮะแต่โชคดีที่ช่วงที่ผ่านมาตอนที่สร้างบ้านแล้วก็เตรียมงานแต่งเนี่ยเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจไม่รับงานละครเนี่ยมันก็เลยไม่กระทบเท่าไหร่นะฮะซึ่งคิมก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างในการทำงานแต่งงานรวมถึงสร้างบ้านที่ผ่านมานะฮะส่วนหมากมีหน้าที่อะไรไหมหน้าที่ตามใจอย่างเดียวนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์คิมเบอร์รี่กันหน่อยฮะก็จะตื่นเต้นเป็นพักๆค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามว่าแบบเฮ้ยอีกแบบเดือนนึงเองเลยเดือนนิดๆอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมพอถามเยอะๆอ่ะเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นวะเราต้องตื่นใช่ตอนแรกเราก็ชิลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคตอนนี้ปล่อยใจจะเหลือแค่ดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าก็จะมีเรื่องทำอาหารเนี่ยแหละค่ะที่เราแบบเรียนทำอาหารคือเราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าแบบแต่งงานเราอยากจะเรียนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราก็เหมือนก็พร้อมที่จะแบบทำอาหารให้พี่หมากทานแล้วจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่บ้านจะอยู่บ้านทำอาหารแล้วมันก็ต้องทำล้างจานด้วยนะทีมเรายังไม่ค่ะไม่ค่ะยังไงก็จะไม่ล้างยังไงก็จะไม่ล้างซื้อเครื่องล้างจานไหมบอยพี่มาคิมอยากซื้อค่ะแต่พี่หมาเขาเป็นคนพูดเองนะคะทุกคนฟังนะคะว่าเขาจะเป็นคนล้างเองพี่หมาคิมซื้อเองเลยแบบคิมซื้อเลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องมันไม่สะอาดดังงูอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราสร้างทุกอย่างมาจากศูนย์ใช่แต่ถ้าอยากให้แนะนำนะคะก็คืออย่าทำไปพร้อมกันบ้านกับแต่งงานมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมาก1แล้วก็2ก็คือแบบเราไม่ได้คุยแค่แบบ1เรื่องต่อวันอะเราคุยหลายอย่างมากแล้วก็โชคดีมากที่เราแบบที่ช่องคือแบบโอเคเข้าใจแล้วก็งดรับละครไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันหนักมันแบบต้องแบบต้องหายไปเลยมันหนักเพราะว่าถ้าละครเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคนที่ต้องได้รับคำตอบแบบเดียวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะล่าช้าไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราไม่ไหวด้วยแบบ mentally เราไม่น่าจะไหวค่ะก็เลยแบบขอช่องเบรกไปก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจก็เป็นเราใช่บ้านที่ผมว่าเป็นแบบคนใช่ค่ะแล้วคนที่ทำอาหารเป็น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 คนที่
ในส่วนของคุณปริญก็คือโอนอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวแล้วก็มีห้องเดียวให้แต่งบ้านของเราใช่ให้แต่ง living room 1ห้องค่ะน้องตามใจเราตามใจเราคุณค่าเรือนหอรูมตกแต่งสักเท่าไหร่แล้วเขาจะเปิดเผยได้ไหมคะ10 หรือ 100ถึงไหมประมาณนั้นแหละเกินร้อยไม่ถึงไม่ถึงค่ะ98เอาเป็นว่าเราไม่ได้ก็ถือว่าเราก็ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้ตัวเองลำบากอะไร